สวัสดีครับพี่น้องหลังจากที่ประธานาธิบดีโจไบเดนมาที่ยูเครนประธานาธิบดียูเครนก็ต้อนรับและพาไปเยี่ยมชมกิจกรรมของคนที่ก่อสงครามว่าเสียหายอะไรยังไงบ้างช่างเป็นเวลาที่จบเหมาะพี่น้องประธานาธิบดีรัสเซียก็ขึ้นประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียขณะก็แถลงนโยบายประจำปีที่สมัชชาสหพันธรัฐในกรุงมอสโกประเทศรัสเซียวันที่21กุมภาพันธ์มันช่างเป็นเรื่องที่จบเหมาะจริงนะพี่น้องประธานาธิบดีปูตินแถลงนโยบายว่าทำสงครามต่อยังไงก็ต้องทำสงครามกับยูเครนต่อประกาศหันหลังให้สนธิสัญญาจำกัดหัวรบนิวเคลียร์พูดง่ายๆโลกเนี่ยเขามีการทำสนธิสัญญาว่าห้ามผิดห้ามผลิตห้ามเพิ่มหัวรบนิวเคลียร์ห้ามผลิตห้ามเพิ่มปริมาณการกองหัวรบนิวเคลียร์แต่ว่ารัสเซียออกประกาศว่าไม่ทำตามพูดเหมือนเกาหลีเหนือพูดเมื่อหลายปีก่อนนะพี่น้องเกาหลีเหนือก็บอกว่าไม่ทำตามยังไงก็ต้องผลิตหัวรบนิวเคลียร์ต่อไปลั่นลุยทำสงครามต่อประกาศหันหลังให้สนธิสัญญาจำกัดหัวรบนิวเคลียร์วันที่21กุมภาพันธ์สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าในการแถลงนโยบายประจำปีที่มีขึ้นในวันเดียวกันนี้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียกล่าวให้คำมั่นว่ารัสเซียจะทำสงครามในยูเครนต่อไปถึงแม้ว่าจะดำเนินมา1ปีแล้วและได้กล่าวว่าพันธมิตรองค์กรสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่นำโดยสหรัฐอเมริกาว่าได้กระพือเปลวไฟแห่งความขัดแย้งด้วยความเชื่อผิดๆว่าจะสามารถเอาชนะรัสเซียได้ซึ่งเท่ากับว่าเป็นการเผชิญหน้าระดับโลกเขาหมายถึงว่าสหรัฐอเมริกาเชื่อว่าจะสามารถลบชนะรัสเซียได้แต่รัสเซียยืนยันว่าไม่สามารถเอาชนะรัสเซียได้เขาพูดนะพี่น้องขณะที่ประธานาธิบดีปูตินขึ้นกล่าวใต้แถลงที่ศูนย์ประชุมกรุงมอสโกได้บอกกับบรรดาชนชั้นนำทางการเมืองและการทหารของรัสเซียว่ารัสเซียจะแก้ไขภารกิจที่ยากลำบากอย่างระมัดระวังและสอดคล้องกับที่รัสเซียกำลังเผชิญอยู่ในยูเครนนอกเหนือจากเขาให้คำมั่นสัญญาว่าจะเดินหน้าทำสงครามในยูเครนต่อไปและเตือนชาติตะวันตกให้ระวังการเผชิญหน้าระดับโลกปูตินยังแสวงหาความชอบธรรมให้กับการทำสงครามในครั้งนี้ด้วยการกล่าวว่ารัสเซียถูกบีบบังคับให้ทำรัสเซียทำไปทั้งหมดคือการปกป้องของรัสเซียเขาบอกว่าเป็นเพราะสหรัฐอเมริกาเป็นเพราะยุโรปชาติตะวันตกนั่นแหละบีบบังคับให้เขาทำที่เขาทำอยู่ตอนนี้เป็นเพราะว่าเขาต้องปกป้องดินแดนของรัสเซียไม่ให้ใครมาลุกลานพูดจริงไหมพี่น้องพูดจริงถ้าพูดจริงก็กืนน้ำลายตัวเองนะพี่น้องรัสเซียทำถูกไหมที่จะปกป้องประเทศชาติของตัวเองประธานาธิบดีปูตินบอกว่าทำถูกพี่น้องถ้าอย่างนั้นมันก็เข้าทางนะพี่น้องมันก็เข้าทางที่ประเทศยูเครนเขาปกป้องรักษาดินแดนของเขาก็ทำถูกสิใช่ไหมคุณบอกว่าถ้ามีใครมาลุกรานรัสเซียก็จะต่อสู้เพราะเป็นสิทธิ์อันชอบธรรมยูเครนเขาก็ใช้สิทธิ์นี้เหมือนกันนะพี่น้องถ้ามีใครมาลุกรานยูเครนก็จะใช้สิทธิ์นี้ปกป้องดินแดนของยูเครนไม่ให้ใครมาลุกรานเห็นหรือยังพี่น้องว่าความคิดความอ่านมันขัดแย้งกันผู้นำรัสเซียบอกว่าใครก็ตามมาลุกรานรัสเซียจะต่อสู้ปกป้องดินแดนของตัวเองคิดได้ถ้าคุณคิดได้ยูเครนเขาก็คิดได้ถ้าใครมาลุกรานยูเครนก็ต้องต่อสู้ปกป้องรักษาดินแดนของยูเครนใช่ไหมคุณคิดได้พูดได้ทำได้ยูเครนเขาก็คิดได้พูดได้ทำได้เหมือนกันนะพี่น้องเขาบอกว่าประชาชนชาวยูเครนได้กลายเป็นตัวประกันของระบบการปกครองเคียบและผู้มีอำนาจเหนือจากชาติตะวันตกซึ่งยึดครองประเทศนี้ได้อย่างได้ผลในเชิงการเมืองการทหารการเศรษฐกิจโยนให้ชาติยุโรปตะวันตกอีกปูตินกล่าวว่าพวกเขาตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงความขัดแย้งในพื้นที่สู่การเผชิญหน้าระดับโลกนี่คือสิ่งที่เราเข้าใจทั้งหมดและเราจะตอบสนองตามนั้นเพราะในกรณีนี้เรากำลังพูดถึงการดำรงอยู่ของประเทศของเราปูตินกล่าวย้ำอีกว่าการเอาชนะรัสเซียเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้รัสเซียจะไม่ยอมให้ชาติตะวันตกแบ่งแยกสังคมของเราโดยกล่าวว่าชาวรัสเซียส่วนใหญ่ให้การสนับสนุนสงคราม
สนับสนุนที่หน่วยเพื่อประชาชนบนเรือนของรัสเซียเพ่นออกนอกประเทศไม่มีใครรายงานให้ทราบหรือยังไงไม่มีใครรายงานให้ทราบหรือยังไงครับพ่อในระหว่างการที่ในระหว่างที่ปูตินพูดถึงการผนวกรวม4แคว้นของยูเครนเป็นหนึ่งเดียวกับรัสเซียเมื่อปีที่แล้วเขาได้รับการยืนขึ้นปรบมือเสียงกึกก้องภายในห้องประชุมคือระหว่างที่ประธานาธิบดีปูตินพูดว่า4 จังหวัดไม่ว่าจะเป็นโดเนตส์ลูฮันซาปอร์เซียเคอร์ซอนเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียพูดจบเสียงตบมือดังลั่นเลยพี่น้องหลายคนจะอยู่โห่ร้องคิดเอาแต่ได้ไม่คำนึงถึงบุคคลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่ตัวเองก่อสงครามและปูตินได้ร้องขอให้ผู้ร่วมฟังถ้อยแถลงประกอบด้วยสมาชิกสภานิติบัญญัติทหารหัวหน้าหน่วยสืบราชการลับและผู้นำธุรกิจลุกขึ้นยืนเพื่อรำลึกนึกถึงผู้เสียชีวิตในสงครามครั้งนี้พร้อมกันนี้ปูตินยังสัญญาว่าจะจัดตั้งกองทุนพิเศษเพื่อเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตจากสงครามครั้งนี้ดูดิพี่น้องเป็นคำแถลงของประธานาธิบดีปูตินพูดวันที่21 กุมภาพันธ์ก็ใกล้เคียงกันนะพี่น้องเพราะว่าประธานาธิบดีอเมริกาก็ไปยูเครนประมาณวันที่20วันที่21รัสเซียก็แถลงการเลยพี่น้องปูตินได้ประกาศว่ารัสเซียกำลังระงับการเข้าร่วมสนธิสัญญานิวสตาร์กับสหรัฐซึ่งเป็นข้อตกลงที่จำกัดคลังอาวุธนิวเคลียร์และทางยุทธศาสตร์ของทั้งสองประเทศหมายถึงว่าเขาจะไม่สนใจแล้วสัญญาว่าด้วยการไม่เพิ่มปริมาณของอาวุธนิวเคลียร์ไม่โอเคพี่น้องไม่โอเคไม่โอเคยังไงเป็นลักษณะแบบดื้อรั้นนะพี่น้องเคยมีข้อตกลงกับสหรัฐอเมริกาว่าจะไม่เพิ่มปริมาณการหัวลบนิวเคลียร์ตอนนี้เขาบอกว่าขอปฏิเสธคำสัญญานี้รัสเซียก็ปฏิเสธทุกเรื่องเลยพี่น้องขนาดเคยขอร้องให้ประเทศยูเครนทำลายเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์และให้สัญญาว่าจะดูแลปกป้องประเทศยูเครนปีพ.ศ.2534เขายังปฏิเสธความรับผิดชอบเลยพี่น้องแล้วก็ไม่ใช่ครั้งแรกแล้วก็ไม่ใช่ครั้งเดียวพี่น้องจนมาถึงปัจจุบันนี้ปฏิเสธการเป็นรูปแบบลักษณะท้าทายนะพี่น้องท้าทายลักษณะที่ว่าไอ้ข้อตกลงว่าไม่ให้เพิ่มปริมาณการหัวลบนิวเคลียร์ฉันไม่โอเคก็แสดงว่ารัสเซียก็มีเป้าหมายอยู่ที่ข้างหน้าว่าต้องเพิ่มต้องผลิตต้องใช้อาวุธนิวเคลียร์แน่นอนพี่น้องเขาบอกว่าในเรื่องนี้ผมถูกบังคับให้ประกาศในวันนี้ว่ารัสเซียกำลังระงับการเข้าร่วมสนธิสัญญาอาวุธเชิงลุกทางยุทธศาสตร์ทั้งนี้สนธิสัญญานิวสตาร์ได้มีการลงนามกันที่กรุงปรากสาธารณรัฐเช็กปี2010ที่มีผลบังคับใช้ปีต่อมาและขยายการบังคับใช้ปี2021ซึ่งมีผลเป็นเวลา5 ปีหลังจากที่ประธานาธิบดีโจไบเดนเข้ารับตำแหน่งผู้นำสหรัฐภายใต้สนธิสัญญานี้ได้มีการจำกัดการมีหัวลบนิวเคลียร์ทางยุทธศาสตร์ในครอบครองทั้งสหรัฐอเมริกาและรัสเซียคือข้อตกลงที่เคยตกลงไว้นะพี่น้องว่าห้ามผลิตห้ามเพิ่มหัวลบนิวเคลียร์แต่ว่ารัสเซียก็ประกาศตรงๆนะพี่น้องเขาไม่ยอมรับข้อตกลงนี้ไม่ยอมรับข้อตกนี้ก็เท่ากับว่าเขาก็ต้องเพิ่มปริมาณการผลิตและถ้าดูลักษณะท่าทางคำพูดของผู้นำรัสเซียก็แสดงว่าโอกาสที่เขาจะใช้นิวเคลียร์ก็มีสูงโอกาสที่เขาจะใช้นิวเคลียร์ก็มีสูงซึ่งดูรูปแบบการแถลงการของประธานาธิบดีปูตินนะพี่น้องถ้าดูรูปแบบลักษณะคำพูดคำจาของประธานาธิบดีปูตินแล้วเหมือนกับคล้ายๆว่าเขาจะเพิ่มปริมาณการผลิตหัวลบนิวเคลียร์และก็พร้อมที่จะใช้นิวเคลียร์ทวัดจากถ้อยแถลงที่เขาแถลงมาวันที่21นะพี่น้องวันนี้วันที่22น่าจะเป็นเมื่อวานนะก็แสดงว่าเขาก็พร้อมเต็มที่นะพี่น้องที่จะใช้นิวเคลียร์ทีนี้เราก็จะได้ดูว่าถ้าหากเกิดใช้นิวเคลียร์มันจะไปตกที่ประเทศไหนมันจะสามารถระงับเหตุของสงครามได้หรือไม่ไม่ใช่ว่ายิงเคลียร์ไม่ใช่ว่ารัสเซียยิงขีปนาวุธนิวเคลียร์ปุ๊บสงครามจบปั๊บไม่ใช่พี่น้องถ้ารัสเซียกดปุ่มปุ๊บมันก็ต้องมีคนกดตามพี่น้องโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสหรือว่าแม้กระทั่งจีนกับเกาหลีเหนืออยากจะร่วมวงด้วยหรือเปล่าอันนี้ยังไม่มั่นใจนะพี่น้องถ้าเขาอยากอยู่อย่างสงบเขาก็ไม่ร่วมวงแต่ถ้าเขาอยาก
เดือดร้อนกันทั่วโลกเขาก็ต้องร่วมวงและชั่วโมงนี้ไปถามใจจีนไปถามใจเกาหลีเหนือเขาอยากร่วมเปล่าไม่พี่น้องไม่อยากร่วมจีนก็ไม่อยากร่วมจีนนี่เขาอยากเห็นรัสเซียล้มอยู่แล้วนะพี่น้องถ้าหากรัสเซียล้มเขาก็จะได้เป็นใหญ่เรื่องอะไรเขาจะมาคุกวงในใช่ไหมเขาเป็นพวกขาเชียร์พี่น้องจีนเป็นพวกขาเชียร์รับรองไม่ร่วมวงสงครามแน่นอนพี่น้องครับผมทั้งหมดนี้ก็เป็นถ้อยแถลงของประธานาธิบดีปูตินที่ถ้อยแถลงนี้เขาแถลงวันที่21 กุมภาพันธ์สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณแค่นี้นะครับสวัสดีครับ